ไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2566เข้าไป2560ที่เปิดทางนะครับให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถออกกฎหมายได้นะครับนั่นหมายความว่าทำได้ทั้งสองกรณีประเทศจะไม่มีการชะงักงานประเทศจะไม่มีการสิ้นสุดประเทศไทยจะไม่มีทางตันไม่มืดแปดด้านประเทศไทยก็จะดำเนินการต่อไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องบริหารประเทศอย่างเต็มสูบ 1. ปรับคัมตรีนะครับ 2. นะแก้ไปปัญหานะครับเรื่องของคาสิโนให้ถูกกฎหมายเรื่องของหวยให้มันถูกต้องนะเอาเงินเหล่านี้มาใช้หนี้โควิด -19 เดินนโยบายเมกะโปรเจกต์ตามปกติสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการยุบพรรคการเมืองนะตอนนี้ก็มีการพูดกันมากเรื่องของการยุบพรรคการเมืองกำลังเตรียมการยุบพรรคการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเรื่องนะทั้งหมดอยู่80คดียกคำร้องไปหลายสิบคดีฮะเหลือประมาณ 5-6 คดีเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคหลายพรรคการเมืองเลยทีเดียวและตอนนี้มีเอกสารหลุดออกมาเรื่องของการไม่รับรองส.ส.อย่างน้อย75คนพี่อิมกำลังกินข้าวอยู่นะคะไปหามุมหลบพักผ่อนได้แต่ก็เข้าใจแหละว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วควรเสียยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวรอกันอีกไม่นานขอบคุณส.ส.ต้นนะคะโอ้โหโอ้โหเอาขอเสียงคนละป้าหน่อยเร็วขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหวย SME นะครับเรื่องลดรายจ่ายก็คือต้นทุนพลังงานต้นทุนทางการเงินขยายโอกาสก็อาจจะพูดถึงสุราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าทางสมาพันธ์ SME ก็เป็นพี่น้อง SME ที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเกษตรกรมากขึ้นที่รอการที่จะเพิ่มให้โภคภัณฑ์เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ผ่านสุราก้าวหน้าก็มีการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็น3 4เรื่องที่น่าจะส่วนอีกกว่า 30% ที่เลือกพรรคพันธมิตรของเราพรรคเพื่อไทยตบมือดังๆให้พรรคเพื่อไทยที่จะร่วมกันทำงานประชาชนเป็นที่ตั้งช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปให้สำเร็จจนได้และสำหรับ 20% กว่าของพี่น้องชาวลำปางที่ยังไม่เชื่อใจพวกเรานี่คือเมสเสจที่ผมอยากจะส่งไปหาพวกเขาเอกสารที่หลุดออกมาคนที่มาเผยแพร่ก่อนก็เป็นสรยุทธนะซึ่งอยู่ช่อง3ก็เอาเอกสารมาเปิดเผยนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้รับการรับรองก็คือนะคนที่ถูกร้องเรียนนะคนที่ถูกร้องเรียนทั้งหมด75คนทุกพรรคการเมืองไม่ได้รับการรับรองนะครับเมื่อไม่รับการรับรองถูกแขวนไว้นะฮะก็จะต้องมีการสอบสวนจะต้องมีการเอาผิดนะฮะแล้วก็จะต้องมีการส่งฟ้องศาลทั้งศาลอาญาศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาทุจริตนะครับเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนักการเมืองและแน่นอนฮะก็จะต้องมีการเอาผิดกับพรรคการเมืองประเด็นที่น่าสนใจนะในเชิงงานสังเคราะห์โดยส่วนใหญ่คนก็จะไปมองว่าเอ๊ะพิธาจะเป็นนายกใครเป็นประธานสภานะตอนนี้เพื่อไทยก็เตรียมคนนะที่จะไปเสนอชื่อนะเป็นบุคคลนะเป็นประธานชั่วคราวเพื่อสรรหานะฮะทางประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเรียบร้อยนะในขณะพิธาก็เดินสายนะปลุกระดมนะถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะจัดม็อบลงถนนถ้ามีการเอาผิดกับพิธาตามกฎหมายนะก็จะปลุกม็อบบนถนนก่อความวุ่นวายกดดันให้พิธาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการส่ง2ม็อบไปกดดันเล่นงาน
นักร้องที่โดนยกคำร้องไปนะทั้งเรื่องของสนธิยานนะทั้งเรื่องกลุ่มพิลาบขาวทั้งเรื่องของเรื่องไกลก็โดนร้องเรียนเอาผิดหลังกกต.นะยกคำร้องขึ้นมาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะก็ยืนยันว่าไอ้เรื่องร้องเรียนต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคในขณะที่อนุทินชาญวีรกูลนะก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคนะ สื่อมวลชนก็แฉกันเรื่องของ ITV ให้ความสนใจเรื่องของ ITV สร้างวาทกรรมขึ้นมาว่า ITV กำลังจะฟื้นปลุกผี ITVนะจริงๆ ITV ไม่ได้จะฟื้น ITV ก็ยังมีอยู่นะมีการรายงานหุ้นมีทันการทำกิจกรรมตามปกตินักวิชาการฝ่ายซ้ายก็บอกว่าเนี่ยจุดสำคัญคือ ITV ไม่ทำกิจกรรมนะไม่ได้เป็นสื่อหลังจากที่ปิดทีวีไป ITV ทำกิจกรรมหรือไม่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่า ITV เป็นสื่อไหม ITV มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อไหมถ้ามีวัตถุประสงค์ก็ทำสื่อจะทำเมื่อไรอย่างไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะถูกนำมาพิจารณาส่วนที่มีการต้องบอกเนี่ยเรื่องของพิธามีคำสั่งศาลไปแจ้งต่อปปช.ว่าศาลมีคำสั่งให้หุ้น ITV 12,000 หุ้นชุดแรกเนี่ยที่พิธาถือไปเนี่ยนะมีคำสั่งศาลให้พิธาเป็นผู้ถือครองแต่พิธาถือครองมายาวนานมากเป็น10ปีนะแต่ประเด็นต่อมาพิธาก็ไปซื้อเพิ่มแต่ประเด็นตอนนี้พิธาก็โอนให้นอมินีคือน้องชายเป็นผู้ถือครองหุ้นแทนกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับไม่สามารถรับรองผู้กระทำความผิดหรือถูกร้องเรียนในการกระทำความผิดได้ครบ 95% ก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้เมื่อไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ผู้ที่ได้รับการรับรองจำนวน380คนก็ยังไม่สามารถเป็นส.ส.ได้เพราะเงื่อนไขที่เขียนในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มีประเด็นสำคัญคือจะต้องปฏิญาณตนนะครับเพื่อที่จะเป็นส.ส.ก่อนนั่นหมายความต้องเปิดประชุมสภาให้สภาต้องครบก่อน95แล้วเปิดประชุมสภาแต่ถ้าเมื่อประชุมสภาไม่ครบคนเหล่านี้ก็เป็นส.ส.ไม่ได้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีพรรคการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากฮะถูกร้องเรียนในธรรมนูญต้องเขียนไว้ชัดเจนฮะว่ามี2ทางเลือกให้กกต.คือ1รับรองหรือไม่รับรองเป็นอำนาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะพิจารณาอย่างไรถ้าเข้าสู่กระบวนการรับรองนะทั้งหมดเลยเข้าสู่สภาสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนีไม่พ้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายสิ่งที่ตามมาเมื่อหลังจากที่มีการเลือกประธานสภารองประธานสภาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่สสสวมารวมกันนะครับเพื่อจะโหวตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละจะเกิดความโกลาหลครั้งใหญ่จะมีการโจมตีผบ.เหล่าทัพเพราะผบ.เหล่าทัพเนี่ยทัพบกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยจะเวทแอนด์ซีนะเวทแอนซีคือดูแล้วไม่โหวตทั้งที่มีตำแหน่งเป็นสวสิ่งที่จะตามมาคือความวุ่นวายฮะความกลัวลาหนที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งแม่นยามยุทธศาสตร์นะดำเนินการเอาผิดทุกพรรคการเมืองเอาผิดกับนักการเมืองนะครับทุกฝ่ายนะแล้วนำเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลก็จะไม่มีส.ส.คนใดเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแม้แต่คนเดียวนะครับที่สำคัญกระบวนการดังกล่าวก็จะใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับที่ผ่านมาประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็เยอรมนีต้องใช้เวลาหนึ่งเกือบ2ปีในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ประเด็นณปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มีเจตนารมณ์ชัดเจนเพื่อต้องการสกัดนักการเมืองพรรคการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งซึ่งรอบนี้มีการทุจริตการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์มีการร้องเรียนมากถึงเกือบ 3,000 คดีนะครับและผู้ที่ถูกร้องเรียนณปัจจุบันคงค้างอยู่นะครับต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด75คนที่มีเอกสารหลุดขึ้นมาเนี่ยคนที่ร้องเรียนเขาเนี่ยคือนักการเมืองด้วยกันเองและพรรคการเมืองด้วยกันเองที่ร้องเรียนกันเองไปมาเพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าการใครที่จะไปร้องเนี่ยต้องเป็นคนในพรรคการเมืองคนในสังกัดนักการเมืองที่ร้องเรียนกันเองได้บุคคลภายนอกอยู่ๆจะไปร้องไม่ได้นะ
นั่นคือสิ่งที่เป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.เลือกตั้งและมีตัวแปรต้นมาจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้ว128มาตรานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับและสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะฮะถ้ากกต.แม่นยำประเทศก็จะไม่เกิดความวุ่นวายทุกฝ่ายทุกพรรคทุกนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเมื่อพบการกระทำความผิดกกต.ก็เพียงแต่ทำหน้าที่ของตนเองตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม Balance of Power สร้างสมดุลของอำนาจใครผิดว่าไปตามผิดถูกร้องเรียนดำเนินคดีนะตอนนี้นะ70กว่าคนนะมีการกระทำความผิดก็ไม่รับรองพอไม่รับรองก็โดนสอยนะก็ไปส่งให้ศาลพิจารณาพอส่งให้ศาลพิจารณากระบวนการต่างๆก็จะเป็นไปกระบวนการของศาลส่วนใครจะบริหารประเทศต่อไปรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไว้ฮะถอดคำว่ารักษาการออกจากคณะรัฐมนตรีไม่เหมือนรัฐธรรมนูญปี2550นะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็จะบริหารต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องทางจะผ่านงบประมาณเนี่ยจะมี2ช่องทางช่องทางที่1นำงบประมาณเก่ามาใช้นะครับในปี66นะครับเอามาใช้ในปี67หรือ2ผ่านงบประมาณโดยใช้วุฒิสภานะครับซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2566เข้าไป2560ที่เปิดทางนะครับให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถออกกฎหมายได้นะครับนั่นหมายความว่าทำได้ทั้งสองกรณีประเทศจะไม่มีการชะงักงานประเทศจะไม่มีการสิ้นสุดประเทศไทยจะไม่มีทางตันไม่มืดแปดด้านประเทศไทยก็จะดำเนินการต่อไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องบริหารประเทศอย่างเต็มสูบ 1. ปรับคัมตรีนะครับ 2. นะแก้ไปปัญหานะครับเรื่องของคาสิโนให้ถูกกฎหมายเรื่องของหวยให้มันถูกต้องนะฮะเอาเงินเหล่านี้มาใช้หนี้โควิด-19 เดินนโยบายไม่กลับโปรเจกต์ตามปกติสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบา
ทศไทยมิยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงคู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่ลดหนีหายสู้คนที่สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราต้องรักษาเชื่อ